วัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe หรือกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆเช่นเคยนะครับกับในเรื่องของ RC ก็หลายๆคนก็พี่เอกเมื่อไหร่จะทำคลิปสอนบินสักทีเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมทำแน่นะครับผมทำแน่นอนเดี๋ยวผมจะทำเป็นอาทิตย์ละ2คลิปละกันสัญญากับเพื่อนๆแล้วแต่ว่าช่วงนี้คือมันมีงานลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ทำงานประจำด้วยแล้วก็บางคนก็โทรมาสอบถามทางโทรศัพท์ก็มีเยอะวันนึงก็โทรมาหลายคนนะครับผมก็ไม่ห่วงความรู้นะครับก็บอกแต่ถ้าช่วงไหนที่ผมงานยุ่งอะผมไม่ได้ตอบก็อย่างอนผมนะผมอาจจะวันๆนึงผมก็เดี๋ยวไปอบจ.เดี๋ยวไปโรงเรียนนะครับยุ่งหลายอย่างก็บางทีโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยได้ดูนะครับไม่ค่อยได้เช็คก็ยังไงก็ถ้าเพื่อนๆทักเข้ามาทางไลน์หรือว่าถามโทรติดต่อเลยมาถ้าผมแบบไม่ได้อ่านก็อย่าโกรธกันแล้วกันนะครับถ้าตรงไหนที่ผมตอบได้นะครับมีเวลาผมก็จะบอกบางทีผมขี้เกียจมานั่งพิมพ์นะฮะผมก็โทรหาเลยแล้วก็พูดคุยกันเลยนะครับตรงนี้ก็วันนี้ก็มีเข้ามาอีกหนึ่งลำนะครับเป็นตัวทาร์ล็อตสปอร์ตซึ่งจะใส่สเกลนะครับเป็นไซส์450แต่ว่าผมเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะกับสโวยกพีชเนี่ยกับกันหางเนี่ยเป็นของ E-Max นะครับเนี่ยครับแต่ทีเนี้ยสโว4ตัวเนี้ยเหมือนมันล้าๆนะคือผมบินแล้วมันไม่ค่อยนิ่งอ่ะแต่ในเรื่องของไวเบรชั่นอ่ะผมแก้ไปหมดแล้วก็จะมีสปินเดิลแมนชาร์ปเนี่ยที่มันคดนะครับผมก็เปลี่ยนให้ใหม่สปินเดอร์ตรงนี้โคตรแบบไม่น่าให้อภัยเลยนะฮะโคตรโหรุนแรงแล้วก็เป็นชาร์ปก็โคตรนะครับแล้วก็ในส่วนของแกนเทลหางหลังก็โคตรเหมือนกันแต่ว่าเซ็นเตอร์ฮับเนี่ยไม่โคตรลำเนี้ยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะสั่งชุดไฟเป็นของการ์ดนะครับแล้วก็กันหางเนี่ยก็จะเป็นของการ์ดเป็นตัวใหญ่เลยจะได้จบไปเลยนะครับแล้วก็มีกล่องเคบาร์อยู่ตรงนี้สปีดก็ของอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็พอเล่นได้แต่มันไม่มีซอฟต์สตาร์ทนะครับมอเตอร์ก็ทาร์ล็อต3,500 kV ลำนี้ก็ส่งมาโมดิฟายไม่ใช่บินแค่โครงเปล่านะใส่สเกลด้วยเดี๋ยวผมหยิบสเกลมาให้ดูนะครับสเกลอันนี้จะออกเป็นลักษณะเป็นหัวจรวดนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่อรุ่นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าหางมันไม่ได้เป็นหางยกนะครับหางจะเป็นหางตรงก็ไม่น่าจะวุ่นวายอะไรมากมายแล้วก็บินโดยใช้เป็นกล่องเคบาร์เหลืองนะครับเดี๋ยวลำเนี้ยเดี๋ยวผมไปขอบินโครงเปล่าก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่จบเดี๋ยวชุดไฟผมจะสั่งพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะเซตให้บินนิ่งๆเลยแล้วก็เบสเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่เป็นเบสทาร์ล็อตจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนคืออยากจะประหยัดนะครับโดยการที่ใช้เบสเป็นเบสแบบเบสจีนแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเบสจีนมันไม่ดีนะครับมันก็ดีในระดับหนึ่งกับในราคา100กว่าบาทนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากให้คอมันบินดีจริงๆนะครับเราจะต้องใช้เบสที่มันดีๆเบสเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าฮอบินดีหรือไม่ดีเนี่ยแหละอยู่ที่เบสนะครับการเกาะอากาศนะครับเพราะว่าข้างในความอ่อนความแข็งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราใช้เบสดีๆอ่ะบินดีแน่นอนนะครับพยายามใช้เบสดีๆกันดีกว่านะครับถ้าเราอยู่ในช่วงฝึก 3D เนี่ยเบสจีนก็เอาไปฝึกได้ฝึกฟิปฝึกตีลังกาแต่พอเราเล่นคล่องแล้วนะครับก็อยากจะให้แบบใช้เป็นเบสดีๆดีกว่านะครับมันจะอาการเวลาปิ้งปลาเขาออกฟิปหน้าฟิปหลังเนี่ยฮอมันจะไม่เสียอาการนะครับมันจะไม่วอกแวบนะครับแต่ว่าฮอทาร์ล็อตสปอร์ตลำเนี่ยผมก็บอกว่าบิน 3D ได้ไหมถ้าเป็นหางสายพานเนี่ยก็พอได้นะครับแต่ว่าอายุการใช้งานของสายพานมันก็จะสั้นลงสายพานมันก็จะโดนหัวพีเนี่ยกินล่องจนเป็นขุยๆนะฮะทีนี้มีเพื่อนหรือแฟนคลับดีกว่า FC อยู่ภาคใต้โทรมาหาผมบ่อยมากนะครับแต่ผมไม่รำคาญนะโทรมาเช้ากลางวันเย็นโทรมาแบบแทบจะแบบหลังอาหารอะไรอย่างนี้เลยเหมือนเป็นยาหลังอาหารเลยนะฮะที่เขาโทรมาหาผมเนี่ยคือผมก็อยากจะรู้คือเขาโทรมาคุยคือเหมือนก็จะอยากซื้อฮอนะฮะเขาสนใจรีวิว420แหละเขาชอบอยู่แต่พอเวลาคุยปุ๊บเขาจะพาผมออกทะเลไปเรื่อยๆคือเดี๋ยวถาม X360 คือเขาถามราคาผมอะวันหนึ่งอะ3 เที่ยวกับฮอลำเดียวเนี่ยแต่ว่า
ถามว่าผมรำคาญไหมผมไม่รำคาญหรอกเพราะว่าคนมันชอบอยากได้ก็จะย้ำคิดย้ำทำนะครับว่าถามว่าไอ้ลำนี้มันเท่าไหร่แล้วนั้นมันเท่าไหร่ลำนี้มันเท่าไหร่ลำนี้มันเท่าไหร่รวมรีโมทหรือยังรวมแบตหรือยังรวมนู่นนี่นั่นหรือยังอ่ะผมบอกไปปุ๊บพอช่วงเย็นโทรมาอีกคุยไปคุยมาปุ๊บอ่ะลำนั้นมันเท่าไหร่ลำนี้มันเท่าไหร่ลำนั้นมันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะฮะก็ผมก็บอกผมก็ไม่รำคาญนะครับแต่ว่าที่ผมคุยกับเขาเนี่ยคือผมอยากจะรู้ว่ามุมมองของเขาเนี่ยกับเรื่องของ RC เนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงแต่ผมคุยกับเขาเนี่ยผมรู้แล้วนะว่าหายใจเข้าหายใจออกนี่คือเป็นเฮลิคอปเตอร์เลยแหละคนเนี่ยผมว่าเป็น FC ผมแบบขนาดแท้เลยก็ว่าได้นะครับเขาจะดูผมทุกคลิปเลยแล้วก็เขาจะมาเล่าให้ฟังนะว่าไอ้คลิปนั้นเป็นอย่างนี้คลิปนี้เป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็อ๋อดีครับก็ดูแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดกันเขามีฮอเล็กอยู่ลำหนึ่งเป็นฮอ M2 นะครับซึ่งเขาประทับใจกับฮอลำนี้ของเขามากจริงๆแล้วเนี่ยเล่นฮออะไรก็ได้นะฮะที่ทำให้เรามีความสุขนะครับจะบินฮอปเดินทางจะบิน 3D จะฮออะไรก็ได้ที่เราชอบนะครับถ้าเราไม่ชอบเราก็คงไม่ซื้อมาเล่นใช่ไหมครับอย่างน้อยเราก็ต้องมีในใจแล้วว่างบประมาณเรามีเท่านี้ฮอที่เราอยากได้มันเป็นฮอแบบนี้นะครับเราก็จะหามาเล่นมาซื้อมาเล่นนะครับทีนี้ก็คุยไปคุยมาเขาก็ถ่ายคลิปมาให้ผมดูแต่ว่าไม่ได้เป็นคลิปการบินนะครับเป็นคลิปที่แบบว่าอธิบายว่าชุดไฟของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับวิทยุตัวนี้มันเป็นยังไงมันดีไหมฮอมันโอเคไหมอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในความคิดเห็นของผมเนี่ยคือกับ M2 เนี่ยฮอแบบนั้นก็คือว่าผมเฉยๆนะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าผมไม่ชอบนะครับผมเฉยๆแต่ผมชอบฮอที่มันใหญ่กว่าอย่างไซส์450ขึ้นไป360อะไรเงี้ยแต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกันตรงนี้ก็เข้าใจนะครับผมก็เลยมีคอนเทนต์มาคุยให้เพื่อนๆฟังไงว่าเวลาที่เราเนี่ย อยากจะเล่นฮอสักลำหนึ่งนะครับเวลาที่เราอยากจะเล่นฮอสักลำนะครับเราก็จะต้องมีในใจแล้วนะว่าเราอยากจะไปฮอแบบไหนนะครับฮอแบบนี้โอเคไหมสำหรับเราในงบประมาณที่เรามีอยู่นะครับก็อันนี้ผมเลยมาเอาเป็นคอนเทนต์ให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่เนี่ยกำลังอยากจะเล่นฮอนะครับว่าเราควรจะไปฮอแบบไหนแล้วงบประมาณของเราเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับแล้วเราเล่นไปแล้วเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปไหมนะครับสิ่งแรกที่มือใหม่ควรจะต้องมองเลยก็คืออันดับแรกเลยนะมันนี่มันนี่ก็คือเงินนะครับเงินในกระเป๋าเราว่าเรามีเท่าไหร่เหมือนเราอยากจะกินข้าวอย่างเงี้ยแต่เราไม่มีตังค์เราก็ไม่ได้กินใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับฮอก็เหมือนกันนะครับก็เราอยากจะได้ฮอแบบนี้ถ้าเราไม่มีตังค์ก็คือเราก็ซื้อไม่ได้นะครับเราก็จะอาจจะไปหากู้หนี้ยืมสินหรือไปยืมใครหรือว่าจะรอสิ้นเดือนเงินเดือนออกแล้วค่อยซื้อแล้วก็มากระทบกับที่บ้านว่าเดี๋ยวเมียต้องด่าแน่เลยว่าเอาเงินไปทำอะไรหมดนะครับอันนี้คือปัญหาระดับชาตินะครับซึ่งหลายคนก็มีปัญหากันอยู่นะครับบางคนก็โทรมาซื้อฮอแต่ก็บอกผมพิมพ์ไปในไลน์ว่า 6,000 จริงๆมันหลักหมื่นนะฮะหลักหมื่นแต่ให้ผมพิมพ์ไปแค่ 6-7,000 นะครับประมาณนั้นผมก็ทำตามที่เขาบอกนะฮะก็ตรงนี้มันก็ผมก็เข้าใจนะครับความรู้สึกคืออยากเล่นแต่ก็ติดขัดในเรื่องของงบประมาณนะครับแล้วก็เรื่องปัญหาของครอบครัวตรงนี้มาเล่าสู่กันฟังนะขำๆกันนะครับไม่อย่าไปคิดอะไรมากนะครับคือมันสะท้อนกลับไปหาเพื่อนๆที่เล่นฮอเหมือนกับผมเนี่ยตอนที่ผมเป็นมือใหม่ผมก็เป็นอย่างเงี้ยฮอตกตอน2ฮอตกตอนเย็น1ทุ่มคือช่วงเย็นน่ะกินข้าวก่อน1ทุ่มนั่งซ่อมฮอซ่อมเสร็จเที่ยงคืนตอนนั้นเป็นมือใหม่เนาะยังทำไม่ค่อยเป็นฝึกเซตฝึกซ่อมทำเสร็จเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองไปยืนฮอปหน้าบ้านผมยังเคยทำมาแล้วนะครับไม่หลับไม่นอนนะฮะ
ถ้ายิ่งเป็นวันศุกร์เนี่ยอีกวันนึงเป็นวันเสาร์เนี่ยบอกเลยว่าคืนนั้นไม่นอนแน่นอนหยิบฮอเนี่ยไปหน้าบ้านนะครับเมื่อก่อนอยู่บ้านเช่ามันจะมีลานโล่งๆอยู่หน้าบ้านบินอยู่นั่นแหละบินแบบไม่สนใจโลกแล้วมันจะเป็นยังไงใครอะไรยังไงคือไม่สนใจอะไรทั้งนั้นชั่วโมงนี้อยากจะบินหยิบฮอมาบินตกปุ๊บซ่อมบินตกปุ๊บซ่อมพออะไรไม่มีนะครับไม่ได้สนใจบ้านถูไหมกับข้าวมีกินหรือเปล่าหรือว่าจะแฟนเป็นยังไงบ้างลูกอะไรอู้ไม่สนใจนะครับจิตใจเนี่ยอยู่ที่ฮอเลยนะฮะนั่งพอมันวางอยู่อย่างเงี้ยพอวางอยู่ที่โต๊ะนะครับพอวางนั่งมองอย่างเงี้ยนะอยากจะเปลี่ยนน็อตนะอยากจะใส่แหวนลองอยากจะพ่นสีบูมให้มันเป็นสีไอ้นู่นนี่นั่นจังเลยมันมองไม่ค่อยเห็นเห็นไหมเป็นเหมือนผมไหมใบหางไม่ค่อยเวิร์กกว่าเปลี่ยนเป็นคาร์บอนจะดีกว่าไหมฟินตั้งพ่นสีสักหน่อยก็จะโอเคเนาะขาสกีมันต้องแบบโหลดเตี้ยๆหน่อยเอาไฟแช็กมานั่งลนนะครับแล้วก็ทางให้มันโหลดผมยังทำมาหมดแล้วนะฮะก็ขำๆกันนะฮะซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนก็เป็นเหมือนผมตอนที่ผมเป็นมือใหม่อยู่ตอนนั้นนะครับนี่แหละคือเป็นปัญหาซึ่งก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะก็เป็นปัญหาของก็มีแบบคนเนี้ยที่โทรมาคุยกับผมเนี่ยแหละนะครับก็ผมก็พยายามบอกเขาว่าเล่นตามกำลังถ้าเรามี M2 เล่นก็เล่นไปก่อนก็ได้เล่นบินไปความสุขนะครับนั่งมองนั่งจับนั่งคำเอาภาพมาเช็ดๆถูๆก็ตรงนั้นมันก็มีความสุขอะเนาะเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปผมก็คงจะคิดเหมือนผมนั่นแหละแต่ใจเขาก็อยากได้ลำใหญ่นะครับแต่สเกลก็คอสเกลก็คุยกับผมเหมือนกันนะครับคอสเกลคุยทุกอย่างอะทั้งสเกลทั้งน้ำมันทั้งฮอไฟฟ้าไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะฮะก็คือจิตใจมันแบบมันว้าวุ่นไงมันแบบจะเล่นฮออะไรดีวะอะไรเงี้ยคืออยากเล่นไปหมดทุกลำเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับใจเย็นก็ผมอยู่ตรงนี้มาประมาณ10ปีแล้วมั้งถามว่าเล่นฮอมาหมดหรือยังก็เยอะนะตั้งแต่ทาร์ลอตมาจนถึง Forza Q3 เนี่ยผมก็เคยเล่นมานะครับอันไลน์ไม่ว่าจะเป็นฮอก๊อบบินฮอโลโก้อะไรผมก็บินมาหมดแล้วนะครับแต่คนเราเนี่ยชอบไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะมาจบที่ฮอ Forza ที่ผมเล่นอยู่ผมแค่นี้ผมพอละแล้วก็มีเครื่องบินปีกสักลำหนึ่งเอาไว้บินแก้เครียดนะครับเป็น FPV แล้วก็ตอนนี้กำลังเริ่มเอาโดรนไปให้ร้านประกอบละเพราะว่าผมไม่มีเวลาทำนะฮะก็จะใส่เป็น GPS ใส่เป็นกล้องมีแว่นใส่มีอะไรก็บินเป็นแบบ GPS สัญญาณหลุดก็บินกลับมาเองนะครับเล่นปลอดภัยนะครับแต่ก็เวลาขึ้นบินก็ตรงไหนที่มันห้ามบินผมก็จะไม่บินแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโดรนถ่ายรูปนะครับมันเป็นโดรน FPV ก็เล่นได้นะครับก็สำหรับในวันนี้ผมก็มีเรื่องมาพูดคุยกับเพื่อนๆอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะครับกับFC คนหนึ่งที่เข้ามาคุยกับผมเช้ากลางวันเย็นในโทรมานะครับเขาก็มาบอกสถานะที่เขาเป็นอยู่เนี่ยตอนนี้เขารักคอลำนี้มากเขานู่นนี่นั่นผมก็ฟังเขานะผมก็แบบคือผมก็มองในมุมมองของเขาเนี่ยผมก็เอามาพูดให้เพื่อนๆฟังกันว่าคนเราความสุขมันไม่เหมือนกันนะครับอยากเล่นอะไรก็เล่นนะครับจะเป็นฮอแบบไหนก็เล่นไปนะครับแต่ว่าเล่นเราก็ต้องดูงบประมาณในกระเป๋าเราด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาระดับชาตินะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับคลิปหน้าก็เดี๋ยวผมจะเริ่มทำเป็นเบสิกสอนบ้างแล้วนะครับก็จะย้อนกลับไปใหม่ในเรื่องของการฝึกฮอปเบื้องต้นเลยนะครับเพราะว่าคลิปเก่าๆเพื่อนๆอาจจะหาไม่เจอนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มใหม่แล้วก็มีงานลูกค้าเดี๋ยวผมจะทำเป็นอาทิตย์ละ2คลิปแล้วกันเป็นการฝึกฮอปพื้นฐานแล้วก็การที่จะก้าวเข้าไปสู่ 3D นะครับถ้าใครที่ไม่อยาก 3D ก็ไม่เป็นไรก็แค่ฮอปธรรมดาก็พอเพราะว่าการฮอปผ่านหัว4ทิศเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการบินฮอปเดินทางนะครับซึ่งถ้าเราทำได้เนี่ยโน้ตอินหันซ้ายกว่าคือฮอเราก็จะเนียนบินสวยนะครับโดยที่เราไม่ต้องพึ่ง GPS นะครับ GPS มันก็แพงนะครับแพงแต่ถ้าเราเล่นเป็นแบบฝีมือเนี่ยเราก็จะประหยัดไปเยอะนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับ
จอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ไม่มีงานลูกค้าที่จะรีวิวแล้วล่ะก็จะมีแต่ผมจะเอา Forza Min Basic ให้เพื่อนๆได้ดูละวันนี้ลาไปก่อนขอตัวไปนอนก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ